旅人パイモンポコポコビーニーここだよ。สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact เช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นตรงส่วนเนื้อเรื่องของกิจกรรมการแข่งขันเห็ดสุดอัจฉริยะนะฮะซึ่งเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นเนื้อเรื่องหลังจากที่เพื่อนๆนะฮะได้เล่นจบทั้งหมด5วันแล้วนะครับอันนี้นะฮะโดยเดี๋ยวเราจะไปที่จุดแรกก่อนนะครับอันนี้ผมไปเจอในคอมมูนิตี้มานะฮะก็เลยแบบโอเคงั้นเราจัดการอัดแล้วกันฮะนี่เพื่อนๆนะฮะหลังจากที่เพื่อนๆทำตัวส่วนของตัวกิจกรรมครบเนี่ยให้เพื่อนๆนะฮะวิ่งมาจากตรงนี้นะฮะวาร์ปนี่นะแล้วพุ่งมาทางนี้นะฮะโอเคไหมเนี่ยครับมันจะมีตัวส่วนของไดอะล็อกขึ้นนะฮะสังเกตนะครับมันจะมีนี่นะไอ้ลูกแก้วฮะที่คล้ายๆกับของที่ใช้สำหรับในกิจกรรมนะที่เป็นโปเกมอนนั่นแหละแล้วก็จัดการประตูให้เรียบร้อยนะครับอยู่ไหนนะเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคนี้เราก็จะได้ตรงส่วนของลูกแก้วทรงปัญญานะครับกับจดหมายลึกลับนะครับซึ่งผมจะทำการเปิดตรงส่วนของรายละเอียดตัวไอเทมทั้งสองไว้ให้ดูนะฮะแล้วก็จะเทียบกับปกติด้วยนะอันนี้คือปกตินะครับนี่แบบนี้เพื่อนๆจะได้สามารถอ่านได้และเช็คเทียบได้นะครับส่วนของนะที่มาจากส่วนไอตะกี้นะฮะที่แอคทีฟมาตะกี้นี่แบบนี้สังเกตนะครับมีรอยเลือดบางส่วนด้วยนี่ฮะนี่แบบเป็นจำกัดเวลานะฮะส่วนที่เหลือนะฮะอาจจะไม่ได้ย้อนแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานก็มีนะฮะเมื่อวานก็เปิดให้ดูอยู่สองอันนี้ส่วนนี้เป็นจดหมายนะครับที่ได้รับจากหลังชนะนะฮะโอเคอันนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอ่านก็ได้นะฮะหรือจะสามารถข้ามได้นะครับถ้าใครอยากเล่นเองนะทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อนะฮะกันในส่วนของเควสที่เขาแอคทีฟมานะครับซึ่งก็จะเป็นเควสชื่อลาก่อนนะคู่หูฟังกัสให้มันทำทางไปนะครับเขาจะบอกให้เรารออีก2วันนะครับเราก็ทำการปรับระยะเวลาให้เรียบร้อยนะฮะ1 2ตุ้มอันนี้ไม่ได้กำหนดเวลามานะครับว่าต้องเป็นช่วงไหนนะฮะเราก็จะการปรับนาฬิกาแดดให้เรียบร้อยนะฮะไม่ใช่นาฬิกาแดดนาฬิกานี่แหละจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์นะฮะดู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 ดใครจะพูดไหมมาลาก่อนนะคู่หูฟังกัสโอเคครับทามิมิโตะปุกปุกบีนีสโลสโล約束の時間だオルモスコに行ってみんなと合流しようぜโอเคまずはレイラと合流してその後はミコだそして最後は仲間たちをハニヤに託すบอกตรงๆนะฮะคือกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผมมีความรู้สึกว่าไม่รู้คนแปลตั้งใจหรืออะไรยังไงแต่ว่าชื่อมันแบบยังปั่นน่ะคือเต้าหมุนติ้วเคว้งคว้างเนี้ยหรือแบบบางชื่อดีนะไม่มีแบบเหตุเกิดจากความเหงานี่ฮาเลยนะโอเคครับไปรวมตัวกับเลล่านะน่ารักทาบิบิโตะพายมอนปโกปโกบีนีここだよเลล่าこの数日間てんてんヨーヨー中と楽しく過ごせたかもちろんてんてんヨーヨー中が荷物を運んでくれたおかげで遠くまでキャンプに行っていつもと違う星空を見れたんだそれに論文も進められたのでも小麦粉とかに咳き込みながら
リストにあったものをほぼ全部作ってあげたんだけど、それでも天天ヨーヨー銃の鉱物が見つからなくて、改良後の英知宝珠では直接キノコンと会話できればいいのにな。うん、このことも手紙に書いて正論派のベテラン学者に頼んでみるよ。レイラ、今までになくやる気みたいだぞ。こんなに話したのにまだ元気そうじゃないか。仲間のためならそこまでできるんだな。うぅ、でも消耗しすぎた。早く八重お姉さんと交流しよう。じゃないとまた力が抜けちゃうかも。โอเคให้ไปหาย่าเอ๋นะฮะนะไหนมาดูสิมี NPC เลยเพิ่มแถวนี้ไหมยังเหมือนเดิมเดี๋ยวไว้จบแดร์ล็อกนะครับแล้วก็จบตรงส่วนเควสเดี๋ยวผมไปไล่ส่อง NPC ทีนะเผื่อมันมีเพิ่มพยายามส่องให้นะไหนๆน้องก็ส่องได้จริงๆก็แอบแปลกใจเหมือนกันนะฮะที่แบบว่าตัวนาฮิดาเองเนี่ยดันส่ง NPC ที่แบบมาจากต่างเมืองพวกหลียุยอะไรพวกเนี้ยฮะได้เฉยเลยก็เลยแบบเซอร์ไพรส์นิดๆมาเข้าเควสกันโอ้ยずいぶんと早いの。ミコ、もう帰るのか？スメールでそんなに遊んでないんじゃないか？いいや、とっくに満喫したぞ。おかげで今回の取材は順調じゃった。貴重なバトルでの経験を手に入れた上、陰謀を暴く素晴らしい劇まで見られたからの。อันนี้รีแคปให้นิดนึงฮะจริงๆเจ๊แกเป็นบรรณาธิการนะของหนังสือบรรณาธิการของสำนักพิมพ์ถ้าเป็นในเวอร์สนี้ฮะそうかにはオリジナルキャラを捨ててもらって次は何時らを主人公にした小説でも書いてもらおうかのそうだようやくわかったぞミコは何度もヒントをくれてたよなもっと早くエルシンゲンの陰謀を暴けたはずなのにどうして遠回りしてたんだ？เห็นภาพนี้อย่างนุ่มนิ่มอ่ะแต่แบบเวลาเจอมันในด่านแบบที่เป็นเวิลด์เนี่ยตอนวิ่งฟาร์มเนี่ย ไม่น่ารักเลยはじめに真相を突き止めてしまうたら興ざめじゃろ？何時らがこの局面をどう打破するか見てみたかったんじゃ。結果から見れば、とんでもない驚きの連続じゃった。最初、わらわはナンジラとキノコンの物語は、主と従者から展開すると思っておった。じゃがナンジラは、もっと良い答えを導き出した。それは平等なちぎりである、仲間という概念じゃ。別の角度から考えれば、いつも主のことを考えるエルヒンゲンが、ナンジラにかなわなかったのも当然じゃな。まあ、あやつの腕なら、しばらくは騒ぎがやまんじゃろうが。うい、またついていけなくなったぞ。今度はミコの言葉をメモして、帰ってしっかり研究しよう。さて。世間話はここまでじゃ。百来者らのことは頼んだぞ。こやつの面倒を見てやってくれ。ナンジラとハニアはますます頑張らんとな。こんなに面白い大会が続くかどうかは、ナンジラの努力にかかっておる。ちょっ。あ、オッケー。ウィルムとは。これで間に合いますね。ใครมั้ยเนี่ยเดี๋ยวไปดูสิอ๋อวิ่งมาตรงนี้โอเคได้วาร์ปโหลดこれで間に合いますね
มาทัสเกะ必要な方がいるはずです来たか時間はぴったりだ他の出場選手の英知法上を集めてキノコンの仲間にふさわしい生息地を選んだわ周囲の生態環境に影響を及ぼすこともないさあみんなに挨拶して起源เนี่ยนะก่อนหน้านี้มันไม่ได้ชื่อไปโลวันอะฮโนอิจิโนอัตราชีนามายนาโน最初この子と出会った時あまりにもおとなしかったから内心喜んだ気持ちがあったโอเค私が偏見を取り去り自分の本当の心に向き合ってキノコンを憎まずにいられたらこの気持ちもずっと続くでしょแดร์ล็อกไม่ตรงกับปากนะนิดนึงไม่เป็นไรคุกโครโนวาดะคามาริกายัตโตโตเกตันดะเนซูคุนะคุจาฮโนอิจิเตะนามายนิชัตโตนาเรชัตเตะเกโดคุโนอัตตาราชีนามายวะมอตโตฟุคายอิมิกะอะรุโยนะอิชิบันคิบิชิคุจิบุนโอริชิเตะคุโนยาซาชิคิโนคุนทาชิโอคานาราซุไทเซทนิซุรุから仲間を安心して私に託してもう別れの時だねเอาตรงไหมแจกเลล่ามาแบบดาวสูงก็ได้สักตัวนึงจะดีใจมั้ยเปิ้ลさようならてんてんヨーヨージュハニアさんの言うことをちゃんと聞くんだよ百来者ら今度テイマー大会が開催されることになったら、ミコはきっとお前を見に来るぞ。ตะกิดนี่แบบโปเกมอนนะ。ポコポコビーニ。ทัดทัด。もう一回ハイタッチしようぜ。短い間だったけど楽しかった。お前。人とキノコンが共存できる日が早く来ることを願っているわ。信じてるわよ。君たちの朗報を待ってるから。เดินออกเมืองกันไปแล้วจบไหมจบแค่นี้โอเคไหนขอดูหน่อยสิใครอยู่ไหมอันนี้เหมือนเดิมเลยนะไม่ได้เปลี่ยนนี่ดีกว่าอันนี้ถ้าเป็น NPC ซ้ำผมจะไม่ได้ส่องนะฮะเพราะว่า Dialogue มันซ้ำๆแล้วอะครับแล้วมันเหมือนเดิมนะสามารถย้อนไปดูได้นะไอคลิปก่อนหน้านี้ 5-6 อันนะฮะดูเดี๋ยวไปดูสิไปเลยน้องนายดะไม่มีอะไรน่าจะซ้ำโอเคเดี๋ยวหลอกนักเรียนในตำนานโอเคอันนี้ยังเหมือนเดิมเนี่ยเป็นไดอะล็อกที่ซ้ำๆลองมาย้อนดูของเมื่อวานได้นะครับมันจะมีท้ายๆอ่ะที่ผมพินไว้ว่าแบบไปส่องมานะซึ้งกระดานข้อความมีอะไรเพิ่มไหมอ่านประกาศต่อไป
ม้จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยหลังจากรอบชิงชนะเลิศแต่แชมป์ของเราดาวตกสีทองและจะหายดาราสีเงินได้จัดการปัญหาทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเนื่องจากข้อบกพร่องทางเทคนิคจึงยังไม่สามารถยืนยันเวลาจัดการแข่งขันเทนเนอร์นิลอดพาราคัพในครั้งต่อไปได้แต่เราสัญญาว่าจะรีบแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ตามปกติเมื่อถึงตอนนั้นก็ขอให้ทุกท่านให้การสนับสนุนพวกเราด้วยกันไม่ใช่ใช่ไหมไปเติมหมดได้ก็เสร็จแล้วไหนข้อความที่ได้รับการเห็นด้วยมากที่สุดถึงแม้อยากให้นิลอดพาราครับจัดต่อไปเรื่อยๆแต่หลังจากที่รู้ข้อบกพร่องของลูกแก้วทรงปัญญาอย่างละเอียดแล้วฉันก็เข้าใจการตัดสินใจของสหายดาราสีเงินได้เป็นอย่างดีความปลอดภัยและสุขภาพสำคัญมากผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องปลอดภัยกันนะแบบนี้ถึงจะรักษามิตรภาพกับคู่หูฟังกัดไว้ได้และทำการแข่งขันสนุกๆให้พวกเราได้ชมต่อไปในข้อความยังพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันอีกมากมายทุกคนบอกว่าเข้าใจการตัดสินใจของไปมอนพร้อมแสดงความเป็นห่วงต่อสภาพร่างกายของผู้เข้าร่วมแข่งขันอีกทั้งอยากให้การแข่งขันสามารถจัดต่อไปได้ตามปกติโอเคนี่เห็นตัวเป็นสุดไปแล้วประกาศก็ไปแล้วโอเคหรือคัดค้านสินะหลังจากการแข่งขันอันดุเดือดและการขึ้นกล่าวของไปมอนหลังจากได้รับแชมป์แล้วทุกคนก็ดูเหมือนจะพึงพอใจกันมากไม่พบความเห็นโต้แย้งบนกระดานข้อความอีกแล้วโอเคแสดงว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอันนี้เหมือนกับเมื่อวานนะจ๊ะจากไปดีฝากนี่ผู้ชมถ้ายังกล่าวแบบถึงเรื่องของการที่ไปปรับปรุงหลิงยุ่ยผมจะข้ามนะครับอันนี้เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรใหม่ไหนมาดูสิตึ๊ดเงินรางวัลพูดแต่เงินรางวัลนั่นเนี่ยไหนขอลองช้อยหนึ่งสิอันนี้ตกรอบแรกๆเลยนะรู้สึกจะเป็นคนแรกที่เจอกับเรามั้งยังไม่มีอะไรจริงๆได้หรอกซ้ำๆนะก็ซ้ำกับของเมื่อวานเราก็พยายามเช็คนะฮะไม่มีอะไรอ๋อใช่ๆผมลืมบอกคือถ้าสมมุติว่ามีเสียงแบบซ่าซ่านิดนึงเข้าไมค์ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะคือที่ห้องผมอะจังหวะมันซวยตรงที่คอมมันเสียงดังตัวพัดลมอะครับแล้วผมจัดการตัดเสียงนอยส์แล้วแหละเท่าที่ทำได้อะนะอันนี้แอดผ่านสตรีมแล็บแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่คือถ้าตัดมากกว่านี้มันจะไม่ได้ยินเสียงผมแหละก็เลยได้แค่นี้ก็ทำใจนิดนึงฮะพอดีไมค์มันเป็นแบบคอนเดนเซอร์จะดีเกินนิดหนึ่งบีซีกิจกรรมอยู่แค่โซนตรงนี้ดังนั้นเดี๋ยวเราลองปรับเวลาปึ๊บเอาตอนเช้ามาสิเอ๊ะเสียตาไหนยังเหมือนเดิมไอ้คุณจีฟ่าไปแล้วแดร์ล็อกซ้ำป่ะอันนี้ไม่มีเพิ่มเนาะยังเดิมๆอยู่ลองคุยคนนี้นิดนึง
อยากรู้ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนไปกับฮาริยะไหมตรงนี้เขาจะเป็นทหารรับจ้างนะฮะที่มาดูตรงส่วนของการแข่งขันพอคิดว่าถ้าสมมติมีการแบบใช้ป้องกันเยอะตัวเองอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องการรับงานอะไรอย่างนั้นฮะโอเคได้ล็อกอย่างเดิมOkay. เดี๋ยวผมลองตอบอีกช้อยนะอันนี้จะเร่งๆหน่อยมันคือช้อยสองสินะตุ๊บ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 ไปแบบรวดเร็วไหนมีเหตุผลนะที่มีไดอะล็อกเปลี่ยนไปบางอย่างเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคแหละคือในเรื่องคร่าวๆนะฮะของกิจกรรมเนี้ยคือปาตุยแบบมันฟอร์มตัวมาจัดการแข่งขันนั่นแหละเอาเงินมาลงแล้วก็มีนักวิชาการของทางซูมิรุช่วยนั่นแหละแต่ว่าไอ้ของอ่ะที่มันเอามาทำอ่ะครับตัวโพชั่นน่าจะชื่อไวโพชั่นมั้งถ้าผมจำไม่ผิดคือผมมีปัญหาในการจำชื่อเลยไม่ค่อยพลาดกลัวจำผิดซึ่งไอตัวโพชั่นกับอุปกรณ์ดักจับอะครับสมัยก่อนนะครับที่มันเคยมีปัญหามันถูกเอามารียูสทำตัวลูกแก้วกับไอตัวเจลลี่อะฮะที่มันอยู่ในกิจกรรมนี้แบบนี้มีไหมลองวิ่งรอบๆออลมอสก่อนเสร็จปุ๊บคราวนี้ครับมันถูกทำให้ซอฟจริงแต่ว่าก็เหมือนอารมณ์ใช้การแข่งขันเนี่ยฮะเป็นตรงส่วนแบบเรียกว่าไงดีหนูทดลองหนูลองยาครับว่าแบบไอ้ยังใช้ได้ผลไหมต้องปรับปรุงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถือโอกาสรวบรวมตัวฟังกัสต่างๆด้วยว่าไปทีแรกผมนึกว่าแบบจะมีพัฒนาร่างหนึ่งร่างสองด้วยนะเห็บไม่ใช่เห็บเพราะแบบไอตัวทีเซอร์อ่ะตอนกดพัฒนาไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่าเหมือนแบบผมเห็นร่างสองแบบอาจจะรู้ผิดมั้งหนีไหมตุ้ง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 อ๋อโอเคไม่เกี่ยวนึกถึงแบบที่ต่างประเทศเขาเลี้ยงหมาใช่ไหมเอาไว้ต้อนแก่เลยไม่น่าส่องได้เด็กๆไม่เกี่ยวอ่ะเราเอาเซฟเซฟกระโดดไปตรงนี้อีกทีหนึ่งเหมือนเดิมโอเคเอาแบบเช็คชัวร์แล้วกันป่ะ
อืมตื้อเราอยู่ไหมใช่ยังตื้ออยู่เลยดอกเริ่มนี้ได้หลอกเหมือนเมื่อวานนะคือไม่ว่าเคสไหนก็ต้องให้เราหนีอยู่ดีโอเคอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมแบบเสียดายเรื่องการแข่งคือเหมือนมาเที่ยวแหละแล้วเสร็จปุ๊บเห็นสภาพก็แบบเห็นช่องทางการทำเงินอะไรเงี้ยนะฮะคือบางทีการแข่งขันน่ะมันไม่ได้จัดแค่แบบแล้วจบไปมันมีอย่างอื่นด้วยทั้งสปอนเซอร์ทั้งอะไรอย่างเงี้ยฮะหรือแบบไม่ว่าจะเป็นของแบบของกินของที่ระลึกอย่างนั้นฮะซึ่งไอการลงทุนมากๆไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามอ่ะสุดท้ายแล้วมันมีการจับจ่ายซื้อขายไงก็เข้าใจในมุมมองเขานะส่วนคนนี้จะบ่นๆเกี่ยวกับเรื่องเด็กๆที่บ้านเรื่องการแข่งขันอะไรเงี้ยโอเคได้หลอกเขาเหมือนเดิมนะนี่คุยเรื่องพ่อครัวหินหนึ่งอันนี้คือคนที่อยู่หน้าร้านนะฮะที่เราไปอัพตัวน้องเห็ดกันอ่ะแต่คือได้หลอกเขาเหมือนเดิมเด๊ะเลยก็เลยแบบไม่ส่องแล้วกันแงก็เจ้าน่ะยังต้องฝึกฝนต่อไปอันนี้ก็ไม่น่าจะมีเพิ่มนะเช็คเผื่อไว้ก่อนแป๊บนึงนะมีฝึกฝนพิเศษด้วยนี่นะหันมาเห็นตะเกียบมันมีข้อความอยู่นิดๆว่าฝึกฝนพิเศษเดี๋ยวผมลองเข้าไปอ่านใหม่สิเพมีจิตน้ำแข็งเอาถ้าอย่างนั้นสดุดมีแล้วตัวนี้เอามาแล้วก็เอาอะไรอันหนึ่งดีเอาอะไรอันหนึ่งดีนี่แล้วกันยืนยันการแก้ไขดูมันเข้าไปเลยมาสอยพวกข้างหลังก่อนอะไรมันซะเอาข้างหลังเอาจริงพวกใบไม้พวกใบไม้สีทองก็แอบดูแยกแปลกๆเหมือนกันนะแบบมันเด้งมาตรงเนี้ยแล้วบางทีก็หาไม่เจอเพราะว่าเอฟเฟกต์ตัวพวกของเห็ดเอยมอนเองไปทุ่มมันเลยดู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 โอเคเราก็เก็บพลังงานไว้ใช้รอบต่อไป
ได้แหละนี่น่าแปลกใจเล่นเก็บเกาะได้ซะด้วยอยู่ไหนสิเหมือนจะไม่ได้ล้างธาตุไฟออกเท่ไหวอยู่ดึมตะดึมมีอีกไหมพอจบด่านนี้หมดแล้วไหนขอดูความเปลี่ยนแปลงหน่อยสิไม่มีแล้วนี่ก็ไม่เกี่ยวแล้วโอเคcheck check 1 2 3 ไม่ได้มีการเปลี่ยนตำแหน่งโอเคไม่ได้มีเพิ่มจริงแบบสมมุติเขาทำตัวเกมเพลย์ส่วนของฟังกัสเป็นถาวรเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดีเหมือนกันนะแบบอย่างไอ้เกมกลเจ็ดอัจฉริยะที่บอกจะเข้าอันนั้นก็ใช้ได้นะแต่ไอ้ตกกิจกรรมเนี่ยคือความรู้สึกผมอะโปเกมอนกับยูกิโอชัดๆยังไงก็ใช่แล้วไซโนกับเคนเดสยังเป็นมีมอะคือถ้าสมมุติแบบมันไปอยู่ในยูกิโอแล้วบอกตะโกนรอมาเนี่ยทัดเลยอ่ะคือมันใช่อ่ะยังไงก็ใช่ไม่ได้มีเพิ่มเนาะไม่ได้มีเพิ่มโอเคโอเคมันก็ทั่วไปแล้วเนาะสองซ้ำไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเขาจะไม่ผิดได้หรอกของตัวผมไม่รู้อ่านชื่อถูกบ้างนะบอลฟอร์ว่าเหมือนวันแรกๆเลยที่ผมไปลองสองทั้งที่ตัวไอ้คนจัดงานมาโดนจับไปแล้วด้วยนะเอ๊ะทำไมในมีเปลี่ยนอะไรก็น่าจะหวานนี้นะฮะโอเค
ี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อน See you next game นะเพื่อนๆขอให้สนุกกิจกรรมนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะถ้าสมมุติคลิปนี้ผมไม่มั่นใจออกวันไหนนะแต่ว่าเดี๋ยววันที่16เนาะกิจกรรมใหม่ก็จะเข้ามานะเห็นรายละเอียดกิจกรรมแล้วแบบรีควายตัวเงื่อนไขหลายอย่างพอสมควรนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเล่นตัวเนื้อเรื่องมาแปะให้เหมือนเดิมเนาะคือเห็นรายละเอียดแล้วแหละตรงหน้าเว็บมิฮิโยะหน้าเว็บมิฮิโยะต้องพูดให้ชัดๆคือเหมือนแบบมันมีแบบรายละเอียดตรงที่ให้ผ่านตัวพาร์ทของเนื้อเรื่องพวกโยอิมิยะพวกอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเหมือนกิจกรรมนี้ที่ใครเล่นแบบไม่ได้ถึงตรงนั้นก็ยังเล่นได้อยู่ผ่านเข้าอินเทอร์เฟซแต่ว่าถ้าสมมติใครเล่นถึงอาจจะเจอเนื้อเรื่องอันนี้เดานะไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ไปเลยเจอกันชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดติดแจ้งเตือนเพื่อนผ่านดีกันล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันครับ